สำหรับมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาตกปลากับเซียนอ่ำคือเก่าครับผมวันนี้เซียนอ่ำกะหล่ำผัดน้ำปลาได้เบ็ดคู่ใจมาตกปลาอยู่หนองเพิ่นนะครับผมมาตกปลาอยู่ปลาหลุมนั่นเองเซียนอ่ำนี่เซียนปลาหลุมเด้อผมสิบอกให้หลุมใดก็แพ้เขามาเบิดแล้วการตกปลาคอนะครับเฮ็ดจังได๋มื้อนี้สิมาบอกตกแบบนี้บ่ถูกต้องนะครับตีเหยื่อไปนี่ให้มันตกขี้ดินฟังพุ่นตกฟังอยู่ทั้งฟังนะครับห้ามให้เหยื่อมันตกน้ำถ้าเหยื่อตกน้ำนี่ปลามันสิตกใจแล้วก็ว่ายน้ำหนีจากมองหันนะจากที่เขาสิได้ปลาเกิดบ่ได้นะครับผมเพราะว่าปลาคอเนี่ยเขาขี้ตกใจเขาขี้ระแวงนะครับผมเขาบ่คือปลาชะโดเด้ปลาชะโดนี่บ่มีตกใจครับแลนสวบแลนกัดเนี่ยว่ายสวบว่ายกัดปลาบ่มีขาบ่ได้อ่ะตีไปไม่ที่2ก็ตกน้ำคือเก่านะบ่ถูกนะให้โอกาสใหม่ที่3เด้อเซียนอําเด้อตกไปอีกจักเทียนึงเนี่ยอ้าวเทียนี้ตกฟังอันนี้ถูกต้องนะครับผมแล้วค่อยๆลากเหยื่อลงมาให้มันทอดน้ำดังจ้อมค่อยๆปลาสิสวบแน่นอนครับถ้าอยู่บริเวณนั้นแต่นี่ตีไป2ใหม่แล้วมันก็ยังตกน้ำเขาหน้าสิบ่กล้ากัดนะปลาคอนะบัดนี้การตีก็อย่าตีซ้ำต้องมองเก่าหลายเด้อเซียนอําเด้อนะบัดนั้นคือว่าเซียนแท้เนาะเฮาต้องเปลี่ยนหม่องเฮาต้องตีนะผมสแกนตีกวาดออกไปซ้ายหรือขวาก็ได้ห่างจาก2เมตร3เมตรตีไปทางซ้าย2เมตรตีไปทางขวา2เมตรก็ได้อันนี้ลากมาหม่องเก่าอยู่เนี่ยที่จริงก็ต้องเปลี่ยนแล้วเห็นบ่เซียนเพิ่นเปลี่ยนเลยเพิ่นฮู้คือยังเพิ่นได้ยินนี่ล่ะครับนี่ก็ตีเปลี่ยนหม่องมาครับผมให้ปลาฟังนั่นเซาระแวงนั่นเองนะแล้วก็ต้องสำคัญครับผมต้องตีไปมองหกหกเด้อเพราะว่าปลาคอเขามักซุ่มโจมตีเขาบ่มักร้อยน้ำวายน้ำแลนไล่กัดคือยังปลาชะโดปลาลายเยื่อแบบอื่นนะปลาคอเนี่ยเขาจะซุ่มอยู่นิ่งๆอยู่หม่องเก่านะผมมีปลาคอกับปลาบูเด้อที่ซุ่มโจมตีเยื่ออันนี้เลี้ยวมาเบิ่งแสดงว่าใกล้สิกัดแล้วนะตีไปมองส่วนทางนี้เนี่ยก็บ่มีตัวเนี่ยตัวกันตัวเนี่ยลาวต้มลาวตัวเซียนอ่ำก็ได้ตีไปมองหกครับพี่น้องปลามันที่มักอยู่ใต้ใบบัวหรือว่าอยู่น้ำก่อหญ้าโอ้ว่าเป็นปลากัดโอ้มาเด้อขวัญเอ้ยลาวต้มลาวรอบที่2พี่น้องเอ้ยนี่แล้วหันซ้ายหันขวามันโอ้ยเพิ่นสิมาจับกูเนาะตกปลาสาเพิ่นตะดีนี่ๆอันนี้กัดของแท้ครับพี่น้องนี่ๆกัดแล้วแต่ว่าหลุดนะแบบนี้หลุดครับเพราะว่าเซียนอําตวัดเร็วโพดวัดเร็วเกินไปเหยื่อเบ็ดบ่เกาะปากปลานะนี่ได้เหยื่อมาก็มาเช็คเบิ่งว่าโอ้เหยื่อห่างไปเนาะมาสิ้นแห้งไปเนาะเหยื่ออันนี้เป็นเหยื่อกบยางนะครับเป็นยางกบสกรรมนะก็คือเป็นดวงเบ็ดแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกหุ้มด้วยยางนิ่มๆ นะให้ปลาบ่ระแวงนะเวลาปลากัดเราก็สิกัดอีกรอบที่2ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหยื่อแข็งๆปลาเขาก็สิบ่กล้ากัดอีกเพราะว่ามันแข็งอันนี้ไม่ที่2มาถ้าเบิ่งปลาสิกัดบ่นะไม่ที่2บ่กัดพี่น้องเซียนอ่ำนี่มักตีย่ําเด้อที่จริงนี่เฮาต้องตีไปหม่องอื่นให้เขาซ้อระแวงก่อนกลับมาตีหม่องเก่านะครับนี่ก็ตีไปย่ําหม่องเก่าค่ะกินก็แสดงว่าปลาตัวนั้นต้องโตใหญ่ครับถ้าตีย่ําแบบนี้ถ้าเป็นปลาคอเด้แต่ถ้าปลาชะโดน้อยปานใดก็กินนะครับแต่ปลาคอนี่เขาโอ้เว้าแล้วเขาก็สวบรถครับปลาคอครับผมตัวนี้สวบแน่นอนครับผมสวบคักอีหลีอีหลอสวบบ่หลุดเลยบาดนี้เบ็ดโกงหงงเอาเซียนอําโชว์แอคชั่นงัดปลาโอ้สู่เซียนอําบ่ได้ดอกผมนําปองบักพากลากขึ้นมาบาดนี้โตใหญ่บ่โอ้พี่น้องโตใหญ่เลยนี่อันนี้เป็นหน้าสิใส่โลนะครับผมบ่ฮอดโลก็ใกล้เคียงเด้อพุ่นน่ะยิ้มเป้ยด้วยความที่เขาเป็นเซียนนะครับผมสิตีจังได๋ปลาก็กินคือเก่าตีจังได๋ก็ได้โตคือเก่าเนาะครับอันนี้ก็บ่แม่นปลาตัวน้อยๆเด้นี่โอ้สมเพิ่นเป็นเซียนอยู่ดอกเซียนปลาหลุมนะปลาหลุมก็คือปลาสางนะผมปลาสาตัวนี้บ่แม่นปลาห้วยปลาหนองคลองบึงธรรมชาตินะอันนี้เฮาขออนุญาตเพิ่นแล้วครับพอดีไปตกมาได้ตัวน้อยๆตัวนึงมาโอ้แสนใหญ่ตัวเนี้ยได้ตัวน้อยตัวนึงมาไปตกอยู่หนองใหญ่ครับหนองธรรมชาติบัดนี้ผ่านมาทางนี้เห็นอ่าวเพิ่นก็เลยบอกว่าโอ้ยบักลาอยากได้ปลาไปกินนี่บ่ตัวน้อยโพดนี่เราใจดีครับเราให้มาตกไปกินมาตื่มกันนะตัวน้อยๆครับผมอยู่คนทุ่งนี่ก็เอาตัวใหญ่ใส่เข้าไปบ่อยหมู่จะคําเฮ็ดดีใจหลายมันแล้วกดไลค์ซะนี่กดไลค์ให้ผมเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดได้เบิ่งคลิปแล้วก็สิพาไปตกปลาอีกเที่ยนึงเด้อเที่ยนี้ก็มันแล้วครับเอาตัวเดียวก็พอครับผมเกรงใจเพิ่นเนาะมันบ่แม่นสาเฮาครับเพราะฉะนั้นเฮาก็เอาตัวเดียวก็พอเดี๋ยวสิพาไปขอบคุณเจ้าของสวนเจ้าของสระเด้อใจดี
ให้ผมมาตกปลามือนี้นะครับผมเซียนอําว่าเด้นี่ครับผมเจ้าของสาใจดีเอาปลาให้ลูกให้หลานไปกินเนาะครับเนาะเอาเพิ่นก็ใจดีดีดอกเอาเรียนนะครับพาไปชมสวนน้ำนะครับผมไปเฮาไปหาเฮ็ดกับข้าวกับน้ำกินนะเมนูปลาผู้อยู่ทางบ้านรออยู่นะครับ